อนทับอีทเนาะเฮาก็เอาบักเพ็ดลงใส่โคกเลยใส่ตามที่เฮาต้องการต่อมาตามด้วยผักกระเทียมผักเทียมแล้วเฮาก็ใส่เกลือเป็นนัวลงไปเนาะหลังจากนั้นน้ำตาลหลังจากใส่น้ำตาลแล้วแม่นเฮาจะตำเครื่องปรุงที่เฮาใส่ลงไปในโคกให้มันเข้ากันตามที่เฮาต้องการจนได้ที่แล้วเฮาจึงเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะตามก่อนเมื่อเฮาตำเข้ากันแล้วเนาะเฮาก็จะใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาแดกใส่เฮามักเค็มก็ใส่ได้หลายก็ได้เนาะเฮามักจางก็ใส่น้อยนึงแล้วเฮาก็ใส่อันบักเล่นลงไปบักเล่นเนาะอันนั้นจะมีรสชาติสมๆหรือว่าใครมักบักเล่นใหญ่ก็เอาแล้วแต่เนาะแต่สำหรับสูตรข้าพเจ้าเองแม่นบักเล่นเนาะอันเนาะตำให้เข้ากันเหยาะๆน้อยนึงบ่ต้องตำแห้งเด้อยานบักเล่นมุนและต่อไปกับขั้นตอนสุดท้ายกับเป็นบักหน้าเอาเนาะนี่เฮาก็จะหยอกๆให้มันเข้ากันตามที่เฮามักเนาะที่เฮาก็จะเห็นหน้าตามันเป็นแน่นอนแล้วเนาะเป็นตะเสียบได้แล้วขั้นตอนต่อไปอีกก็คือการใส่บะฮุ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายตามร้ายตามหน่อยก็เอาแล้วแต่ท่านผู้ชมมักเนาะนั่นนี่หลังจากนั้นเฮาก็ทําการตําเข้ากันให้มันเขากันเนาะเราจะตำให้แห้งหน่อยนึงเนาะเพื่อให้สีมะฮุ่งมันนุ่มๆตำต่อไปแลเห็นว่าหูซึ่งเห็นว่ามันตำยากหลายก็เลยตึมปลาแดกหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็แล้วแต่การตำที่แต่ละคนเนาะตำไปจนมันได้ทีแล้วและสุดท้ายเราก็จะเห็นหน้าตามันในคุกไปแน่นอนเนาะเป็นตะแสบแล้วก็ทำการซิมรสชาติมันถ้าพอดีตามที่เฮาต้องการแล้วเฮาก็ปล่อยเลยเดย์สุดท้ายเฮาก็จะมีข้าวปูนแกมกับอันตำมะฮุงเนาะเป็นตานาแสบหลายขอขอบใจที่เบิ่งเนาะขอบใจที่เขามาซบเนาะ